สวัสดีค่ะทุกคนดูน้ำแข็งที่มันไหลลงมาจากหลังคาคือแบบนี้ค่ะอันตรายมากเลยนะเนี่ยเพราะเดี๋ยวมันจะเวลามันตกลงมามันอาจจะตกมาแล้วมันอาจจะโค้งเข้ามาในบ้านได้ค่ะโดนกระจกอะไรอย่างเงี้ยเนาะกลัวกลัวมันเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะเห็นไหมตรงเนี้ยคือเป็นน้ำแข็งนะคะอันตรายมากนี่เขาตกลงไปบ้างแล้วนะคะหลังบ้านก็คือติดชิดหลังคาแล้วนะคะเห็นเป็นรอยเส้นๆไหมคะตรงกลางที่เป็นหิมะอันคือสัตว์น่าจะมาหาของกินนะคะรอยสัตว์เนี่ยปีนี้หิมะมันเยอะมันแบบกำแพงขึ้นขนาดนี้เลยนะคะปีนี้คือเป็นปีที่มีหิมะเยอะนะคะน่าจะแบบในรอบหลายๆปีเลยนะคะกำลังจะออกเดินทางนะคะมีแขกมาหาอีกแล้วค่ะคุณลุงมาอีกแล้วแม่ก็ต้องมาเอาขนมปังเกี๊ยวแอบให้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวเดือไปให้ก่อนมันอ้วนเลยก็ไม่ค่อยอยากให้กินนะที่ซื้ออันนี้เป็นที่ซื้อมาตอนที่เป็นถุงโชคดีนะคะมันก็มีขนมหลายอย่างดีใจนะทุกคนบายบายวันนี้อากาศดีนะก็มาหาพวกเรานะคะทุกคนก็จะมาบ่อยแหละแต่บางทีนั้นก็ไม่อยู่อะไรอย่างนี้นะดีใจนะเอาขนมใส่ซึบในกระเป๋าอันนี้ก็ยังไม่ได้ถึงไหนเลยนะคะแต่ก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นั่นก็จะเอาถมขึ้นอีกเนาะแต่พรุ่งนี้เพื่อนก็จะมาหาอีกก็ไม่รู้จะได้ถึงไหนวันอย่างวันนี้ก็ฝนตกนะคะที่นี่ไปไหนก็ต้องอุ้ยอัญญะนะคะเพราะว่ามันหนาวเนาะก็ต้องเอาไปหลายอย่างผ้าห่มไปห่มในรถบ้างอะไรบ้างนะคะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นทางด่วนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ที่มีหิมะน้อยๆนะคะไม่ได้มีเยอะเหมือนที่นี่นะคะที่นี่นะอำเภอที่นันอยู่นะคะมันติดกับจังหวัดฟุกุชิมะนะคะหิมะน้อยกว่าที่นี่เยอะมากๆนะคะคือแบบบ้านเนี่ยนะมันหิมะเยอะเพราะมันติดภูเขาแล้วก็มันอยู่ในภูเขาอะค่ะมันติดภูเขาอะเหมือนเป็นที่กั้นของภูเขาแล้วเขาตัดทำถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็เลยหิมะเยอะนะคะแต่ว่าพอข้ามอีกจังหวัดนึงพอดีวันนี้จะพาอากิโอไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะเคยไปหลายปีแล้วนะคะแล้วก็สัญญากันว่าจะไปก็คือโควิดมานะคะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอากาศในรถก็จะแห้งมากนะคะป้าก็จามเก็กสมะอุโมงค์นี้ยาวเป็น10กิโลเลยนะคะเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในภาคอีสานนะคะหรือว่าภาคโทโฮกุของญี่ปุ่นนะคะถ่ายให้ดูบรรยากาศยาวๆนะคะจริงๆเน่งก็ไม่อยากพูดเยอะนะคะแล้วก็อยากให้ดูบรรยากาศที่นี่มากกว่านะคะในหลายๆคลิปนะคะเน่ง
บางทีนั้นก็พูดไม่รู้เรื่องด้วยนะคะเวลาพูดแล้วก็อาจจะมีแบบว่าเอ้ยนั้นพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างงี้นั้นก็ไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่นะคะทุกคนเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีหิมะแล้วนะคะมีน้อยกว่าที่บ้านนะคะฟูชิมะโอ้ยมีแดดออกนะคะแดดดีมากที่นี่นะคะพอถึงฟุกุชิมะปุ๊บนะคะ7องศานะคะที่บ้านยังติดลบอยู่เลยนะคะอันนี้อันนั้นเป็นที่พักรถนะคะของฟุกุชิมะนะคะยังไม่เปิดนะคะกำลังจะเปิดที่นี่หิมะน้อยนะคะไม่เยอะแล้วก็แดดดีอุ่นๆมากนะคะฝนตกแดดออกหลังคาก็จะขาวๆนะคะปกคลุมไปด้วยหิมะบางๆนะคะสังเกตดูว่าหิมะจะบางกว่าที่บ้านเยอะใช่ไหมคะหลังคาเนาะมาในเมืองนะคะมาทางในเมืองก็จะมีหลายเลนหน่อยนะคะปกติก็จะใช้เลนเดียวถนนเก่าๆรกรางนะคะชอบญี่ปุ่นก็คือมีพาร์คิ่งนะคะมีแบบที่ให้พักรถเยอะนะคะแล้วก็มีของกินมีสะดวกห้องน้ำสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะชอบมากๆเลยนะคะตรงไหนครับดีจังเลยนะคะโลกไม่ค่อยมีหิมะเลยอยากจับมือลูกนะแต่ลูกไม่จับพุทโธบอกให้ซื้อแต่กระดาษเปียกมาให้แม่พี่ไปไหนก็ตามนะคะสามีจะต้องซื้อมาให้เนี่ยทุกครั้งนะจะเป็นวิตามินนะไม่ก็เป็นพวกเครื่องดื่มแบบพวกเครื่องดื่มชูกำลังวิตามินนะคะต้องซื้อให้เนี่ยนะเพราะนั้นเป็นผู้ใช้แรงงานนะคะสามีเขาก็จะรู้นะ นี่ค่ะไม่มีเริ่มจะไม่มีหิมะแล้วนะคะคือบางมากๆถ้าแถวบ้านมีเท่านี้นั่นว่าดีนะคือแบบพอได้เล่นได้สนุกอะไรอย่างงี้นะคะเราชีวิตมันไม่ต้องแบบไม่ต้องเปลี่ยนไปเยอะค่ะถ้าเท่านี้นะแต่ตรงที่บ้านคือแบบมันเยอะเกินไปนะคะเยอะมากนั่นบอกว่าที่นี่ดีจังเลยไม่มีหิมะคิวบอกว่าอยู่ในสภาพดีกว่าที่เนี่ยไม่ได้เล่นสกีแล้วก็ที่โน่นน่ะเนื้อโยเนสว่าอร่อยด้วยคิดแต่เรื่องกินนะคิดแต่เรื่องกินจริงๆหมูวันแต่ที่นี่หิมะน้อยจริงๆนะคะดูตามข้างถนนนี่อันนี้ก็คือแบบที่เห็นข้างหน้าขาวๆนี่ก็คือแค่แบบบางๆเองนะคะคือแดดออกวันเดียวก็ละลายแล้วอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นคนบ้านนอกมาในเมืองนะเห็นแบบนี้ก็ดีใจนะคะข้างนอกทุกอย่างนี่คิดถึงอนุสาวรีย์นะคะคิดถึงอนุสาวรีย์ที่เมืองไทยเลยแต่ว่าคนน่าจะเยอะกว่านี้นะรถบัสก็คงจะเยอะกว่านี้บัสโนริเตะโนริเตะคุณนายพิพิธภัณฑ์ที่เรามาวันนี้อยู่บนตึกนะคะทุกคนสวยมากอันนี้เป็นเมืองคุริยามะนะคะดูเมืองนะคะซูมดูเมืองค่าหยอดค่าดูใช้เครื่องก็100เยนนะคะชอบไหมครับอุเดชีดีใจไหมครับดีใจไหมครับดีใจครับดีใจครับตอนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคะแต่ว่าบางที่ก็ไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้นะคะอันนี้เคยพาเกี่ยวมารอบหนึ่งนะคะตอนที่ย่ายังแข็งแรงอยู่นะคะจำลองรอยเท้าบนดวงจันทร์มูลจำนะคะจำลองกระโดดบนดวงจันทร์
5ปีก่อนนะคะกระโดดไม่ได้นะคะเพราะว่าอายุยังไม่ถึงนะคะตอนมากับย่าย่านี่ลุ้นอยากให้หลานกระโดดมากตอนนั้นน่าจะ4ขวบนะแต่เขาให้เริ่มทำที่5ขวบนะคะอันนี้คือเน้นว่าดีนะมาแบบนี้คือได้ลองเล่นได้ทำอะไรหลายๆอย่างนะคะดีนะคะเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็วัดไข้ด้วยทำไมออกน้อยมากก็เข้าไปดูท้องฟ้าจำลองมานะคะก็สนุกมากนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3นะคะลองคิดดีๆแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่ลงมานะคะก็สนุกมากเลยจำลองท้องฟ้าแล้วก็ให้ความรู้เรื่องดาวดวงดาวต่างๆนะคะที่สำคัญนะมาหาร้านกินข้าวนะคะของโปรดนะคะอันนี้ข้าวกล้วยน่าอยู่นี่โอ้จะไม่อยากกินของแม่นะที่แบบแม่สั่งเป็นเซตแล้วนะนี่โอ้ทาเปตีอีเดียวเซียวยาอีด้านไหนเนาะฮะไม่กินนะคะใครสั่งอันไหนก็อยากกินอันนั้นจะไม่กินของแม่でも本当いいよ。いらない？自分のセットだけ？เลือกกินร้านนี้ก็เพราะว่าเคยมากินกับแม่ย่านะคะแม่ย่าเขาจะรักร้านมากๆเลยนะคะซึ่งไปไหนเนี่ยก็จะต้องนึกถึงนะก็เลยมาเลือกมากินร้านนี้กันนะคะนะคะมืดแล้วตอนนี้เรามืดกันที่โคดิยามะนะคะค่าจอดรถนะคะ 1,400 เยนจอดตั้งแต่บ่าย2ถึงประมาณตอนนี้ 5:30 นะคะค่าจอด 1,400 เยนก็ประมาณ300 400 400กว่าบาทนะคะ400 450นะตีไป450บาทนะคะเข้ามาในเมืองนี้เสียค่าจอดรถนะคะแพงนะคะเนาะ450บาทก็ถือว่าแพงอยู่นะคะป้ายร้านนี้มากเลยค่ะน่ารักมากกำลังจะไปดูไฟนะคะวันนี้เขาจะจัดเป็นวันสุดท้ายนะคะก็เลยพอดีจะผ่านมันเป็นทางผ่านกลับบ้านก็เลยชวนกันมาแวะดูนะคะตอนนี้หาที่จอดรถนะคะไม่รู้พามาดูไฟอะไรมีซัมนี่บ่ยอยูกิสุไนอีไนโกโกมันลื่นไปเข้าห้องน้ำที่มินิมาร์ทก่อนนะคะ
ลอสันนะคะบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ไฟแบบนี้นะคะเหมาะมากที่จะมาเดินกับแฟนนะคะทุกคนถามว่าความหนาวไหมไม่จ้ะคอซีไม่ได้หนาวจ้ะความที่แม่อยากเข้าห้องน้ำนะคะเราก็ถ้าไม่ซื้ออะไรเลยเนาะเข้ามันก็น่าอายเนาะอากิโอไอซึโมอิปุงอีดูตื่นข้างคุยครับนี่เนาะคุณเหรอ Blue Mountain คุณโอคังโคฮิจิยี่โอ้ยบา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 ยอุ่นจังเลยหนาวไหมครับหนาวไหมไม่หนาวกับไม่หนาวกับลูกบอกว่าถ้ามีแค่นี้ไม่มาดีกว่าไหมเออก็ไม่เป็นไรนะคะก็น่ารักดีอะเกี่ยวระวังนะลูกแค่ว่าอยู่เนี่ยด้านนั้นตะกี้น้ำใหม่ยูกิดาริมะ違うほらエルサのオラフですよオラフねเอกิไม่นะคะก็ตรงนี้ก็เป็นฟุกุชิมะสถานีฟุกุชิมะนะคะที่เราเคยมาในคลิปก่อนที่นั่งรถไฟมานะคะนี่ตรงนี้เดี๋ยวว่าจะเดินไปซื้อขนมปังนะคะร้านที่เราเคยมาซื้อหิมะมีแค่นี้นะคะติดกับจังหวัดที่นั่นอยู่เลยนะนี้แล้วก็ไม่ไกลมากนะคะจากบ้านไปขับรถไปประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะตามจริงปึ้งนะคะเกี่ยวโอเคคุณเด็กคุณเด็กก็มาแล้วนะคะหาอะไรนั่งดื่มกันนะคะทุกคนเพิ่งมาเคยมาอันนี้เป็นสตาร์บัคแรกของพวกเรานะคะเอาจริงคือไม่เคยเข้าเพราะที่บ้านมันก็มีแต่ว่ากินที่ไหนมันก็อร่อยนะในความรู้สึกก็เลยไม่ได้เข้าเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรก楽しかったでしょ今日一日パパとママ優しい本当あきゅうเป็นเด็กคนหนึ่งนะคะถ้ามีความสุขจะบอกว่าขอบคุณครับจะบอกว่ารักแม่จะอยากกอดแม่นะคะโอ้มือสั่นสรุปว่าวันนี้มาดูไฟหรือมาแวะกินกาแฟก็ไม่รู้นะคะมาแวะกินขนมมาแวะกินอาหารมาแวะกินของหวานหลังอาหารนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็เคยมาที่นี่กันแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีนะคะมาเดินเล่นตรงนี้มาถ่ายไฟกลางคืนก็สวยดีเหมือนกันนะคะเอาไปไหนอยู่โอ้คนลมเลยมันลื่นนะคะตรงนี้ขาวๆอยู่ตรงถนนไหมคะที่เป็นเม็ดๆตอนแรกนึกคิดว่าเป็นหิมะนะคะพอดีมีรถสวนไปเมื่อกี้นะคะอันนี้คือเขาแน่คิสึเนะอันนี้คือเกลือนะคะเกลือที่ทำให้หิมะละลายเร็วๆนะคะ